สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวไนท์โครนิคอลทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะวันที่11เดือนตุลาเนี่ยมีการอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับก็เยอะมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการอัปเดตแพทให้ฟังนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ลื่นไหลยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยว่าตอนนี้ผมเจ็บคอมากนะฮะแบบจะไอตลอดเวลาเลยนะก็ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเค อันนี้ก็คือไฮไลท์การอัปเดตทั้งหมดนะครับผมจะมีพื้นที่ใหม่นะครับภูเขาแห่งความทรงจำนะก็เป็นด่านใหม่นะครับแล้วก็มีดันเจียนเก็บวิญญาณของลิลลี่นะฮะเป็นดันเจียน4ดาวใหม่นะครับโรดิคอนมาเต็มแน่นอนครับสำหรับแพทนี้นะฮะแล้วก็มีฮีโร่แล้วก็คอสตูมใหม่นะครับบอกเลยว่าแผ่นนี้ตัวละครใหม่ถึง3ตัวเลยนะ แล้วก็เพิ่มระบบผสมเข็มกลัดนะครับแล้วก็ปรับปรุง AI การต่อสู้ให้ใช้สกิลได้ฉลาดขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะนี่อินเทอร์เฟซข้างหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นธีมฮาโลวีนเนาะเพราะว่าเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่มีเทศกาลฮาโลวีนแล้วนั่นเองนะครับเรื่องแรกเวลาเพื่อนๆเข้ามาเพื่อนก็จะเจอเป็นเช็คชื่อกิจกรรมอันใหม่นะครับซึ่งก็จะแจก SSR นะ2ตัวเนาะแล้วก็อีก300เพชรแล้วก็อีก100,000ทอง200,000ทองนะครับก็เป็นเช็คชื่อแบบที่ชอบเข้ามาในอัปเดตใหญ่ปกติอยู่แล้วนะครับมาลุ้นหน่อยสิว่าจะได้ตัวอะไรได้รูโอเคอยู่นะฮะเอาไปอัพสกิลโอเคฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูที่สมุดภาพหน่อย โอ้ขออภัยจริงๆอะก็เรียกได้ว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาเป็น3โลลิแล้วก็ยังมีช่องอีก3ตัวนะที่จะเข้ามาอีกด้วยนะฮะตัวแรกครับผมเป็นยูเนียนะฮะโอ้โหเป็นธาตุลมสายโจมตีเนาะตัวนี้ก็น่าจะมีให้เปิดในกาชานะครับผมเรื่องสกิลเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะโอ้โหมันเตี้ยมากเลยนะฮะถัดมานะก็จะเป็นลิลลี่นะครับตัวนี้เป็นตัวในดันเจี้ยนเก็บวิญญาณนะฮะก็ โอ้ยขออภัยฮะก็เดี๋ยวลองไปหาวิธีลงดูแล้วกันนะถ้าผมผ่านได้แล้วเนี่ยผมก็จะมาลงให้ดูอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเอมิเลียนะธาตุลมสายสมดุล นั่นเองนะครับผมโรลี่อีกแล้วนะฮะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะที่เป็นแนวตั้งอยู่ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนเกมเนี่ยมันมีบั๊กเล่นแนวนอนไม่ได้นะครับผมพยายามละมันไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าก็รีบมาทำให้นะครับผมก็เลยเอาเป็นแบบนี้ไปละกันนะไม่หวังว่าเพื่อนๆจะไม่ว่ากันนะฮะเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของด่านใหม่นะนี่ภูเขาแห่งความทรงจำนะฮะนี่ครับผมก็สามารถไปลงได้ฮะครั้งแรกก็จะได้รับเพชรตามที่เขาบอกเลยนะฮะอันนี้ก็คือด่านใหม่เนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซแบบฟอนต์เฟิร์นอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็ด่านใหม่ครับบอกเลยว่าแน่นมากนะครับสัปดาห์นี้มีทั้งไทโอซิดแล้วก็ลิลลี่นะครับลิลลี่ครับดันใหม่เป็นดันธาตุน้ำแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่า ตัวละครที่เพื่อนๆต้องมีนะครับผมก็คือเอมิเลียนะครับอลิซาเบธนะฮะแล้วก็แจ็คกาลีนนะหลักๆที่ผมว่าจำเป็นเนี่ยก็คือเอมิเลียนั่นแหละนะเพื่อนๆก็ไปเปิดหากันได้นะครับเพราะว่ามันมีตู้ของมันมาแล้วนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีดันเจียนเดี่ยวของรีทันอัปเดตเข้ามาด้วยแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับผม ก็รอติดตามกันนะฮะว่ารีทันเนี่ยจะยากขนาดไหนถ้าเกิดเป็นดันเจียนเก็บวิญญาณเดี่ยวนะครับผมถัดไปนะฮะจะมีเรื่องของระบบผสมเข็มกลัดนะฮะนี่ฮะก็คือหากทำการผสมเข็มกลัดที่มีสีและระดับเหมือนกันเนี่ยจะได้ระดับเข็มกลัดเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสีฟ้าบวกสีฟ้า3ดาวเนี่ยกลายเป็น4ดาวนะครับผมหากระดับเพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์จะถูกเปลี่ยนแต่เข็มกลัด
ที่มีระดับสูงอยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเพียงเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะฮะลองไหม ลองสีเหลืองนะฮะไปผสมปั๊บไม่ได้ผมมีไม่พอนะมันต้องใช้ทั้งหมด5อันน่ะถึงจะเปลี่ยนได้นะถ้าเพื่อนมีก็ลองผสมดูแล้วกันนะครับเอาไว้เปลี่ยนเอฟเฟกต์ได้นะครับแล้วก็เลื่อนระดับได้ด้วยนะครับสมมติว่าแบบมีดรอปมา1ดาว2ดาวเนี่ยก็เอามาผสมไปเรื่อยๆขึ้นดาวไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเข็มกัดนะครับคือดันเจี้ยนเข็มกัดเนี่ย ดันเจี้ยนนี้นะครับหลังจากลงครบ3รอบแล้วเพื่อนๆสามารถใช้ตั๋วรีนะครับในการรีดันเจี้ยนนี้ได้1รอบนะครับต่อ1วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของ AI นะครับที่เวลาเราออโต้เนี่ยเขาจะใช้สกิลได้ฉลาดขึ้นนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าฉลาดขึ้นยังไงก็ต้องไปลองกันเองนะแต่คิดว่าคงจะใช้สกิลได้เหมาะสมขึ้นนั่นแหละนะครับผมถัดมาครับคือคอสตูมนะคอสตูมใหม่ฮะรามูก่อนเลยนี่เป็นแบบพิเศษนะฮะ699นะฮะแต่เดี๋ยวนี้นะฮะ699เนี่ยจะแถมเพชรด้วย100นะฮะก็เรียกได้ว่าเพิ่มความคุ้มค่าให้อีกนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนสกิลแล้วทีเด็ดเลยนะสำหรับรามูนะแล้วก็มีนิกซ์นะครับผมนี่โอ้โหสวยมากนะฮะก็น่าจะเก่งขึ้นเพราะว่านิกซ์เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนใช้เหมือนกันโอ้โหเซ็กซี่มากนะฮะโดนใจเลยเดี๋ยวดูเอฟเฟคสกิลหน่อยแล้วกันนะฮะเหมือนเดิมเนาะส่วนนิกซ์เนี่ยโอ้ฉากหลังเปลี่ยนครับดูสวยขึ้นดูเป็นแบบแท็กซี่นะแล้วก็จะมีชินเทียไหมนี่โคตรน่ารักนะฮะคือคอสตูมลดราคาด้วยนะครับแบบธรรมดาเนี่ยเหลือเพียง200เท่านั้นเท่ากับเราเปิดแพ็คเลยนะครับมีเดโมดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่านี่ผู้ชายจริงหรือนะฮะแล้วก็ใครกันครบหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะฮะเอลโดเรโอโนชิโรโนนันโตกะกะโดชิตะเตะเอ็ดวินนี่มีเอ็ดวินมาใหม่ไอ้ตัวหนึ่งนะฮะซอนนามะโนนิไดวะระนะคุตะเตะตะดะคาเอรุคาระเนก็หนุ่มหล่อฮะที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีระบบซ่อนคอสตูมด้วยนะครับผมก็คือว่าเราอาจจะอยากใส่เข็มกัดอยากใส่เอฟเฟกต์ของคอสตูมนั้นแต่เราไม่อยากได้คอสหน้าตาของคอสตูมนั้นๆ นะฮะก็อาจจะซ่อนไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นมีนานมันจะมีระบบซ่อนครับนี่คอสตูมที่ทำการใส่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นฮีโร่แบบเดิมแต่เอฟเฟกต์คอสตูมนั้นจะถูกปรับใช้เหมือนเดิมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเราใส่อยู่แต่เราเอาสกินเดิมไงประมาณนี้นะครับผมแล้วมีเรื่องอะไรผมขอดูแป๊บนึงนะ ขออภัยจริงๆนะฮะก็มีเรื่องของกิลวอร์นะครับผมซึ่งเวลาที่เราตีจนครบเนี่ยมันรอบนี้เนี่ยมันจะไม่จบเลยนะครับแต่ว่าต้องให้หัวกิลหรือรองกิลเนี่ยประกาศชัยชนะถึงมันจะจบนะครับผมก็เป็นเรื่องดีนะจะได้แบบตัดจบได้ง่ายๆนะครับผมเราก็จะมีหน้าอินเทอร์เฟซเปลี่ยนไปนะว่าซีซั่นนี้อะไรเราได้อะไรเท่าไหร่นะฮะของนามกิลก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีการบัฟอะไรเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะก็สามารถไปดูกันได้นะครับ
ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากเพียงแต่ว่าถ้าเราตีจบตามเหรียญที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็หัวกิลกับรองกิลเนี่ยจะเป็นคนประกาศว่าเราได้รับชัยชนะแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมเรื่องถัดไปครับเป็นฟังก์ชันใหม่ในห้องทดลองนะฮะก็เป็นระบบแรก อันนี้ครับผมเพิ่งมานะครับก็เหมือนกับว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นสีไหนก็สามารถใช้สีอื่นมาเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมถัดไปครับเป็นเรื่องของพวกภารกิจนะครับเนี่ยกิจกรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีบอกแล้วว่า แต่ละอันเนี่ยเหลือเวลาอีกกี่วันกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมีบอกหมดถูกไหมนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็น่าจะเล็กๆน้อยๆนะครับผมพวกดันเจี้ยนนิกิต้านะครับก็เปลี่ยนบัฟของไทโอจากเดิมเนี่ยลดดาเมจธาตุน้ำเนี่ย 500% กลายเป็น 300% อะไรอย่างเงี้ยคือเล็กๆน้อยๆฮะไม่มีอะไรมากนะฮะก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมลืมพูดถึงตู้เลยก็มีตู้ใหม่มา2ตู้นะครับซึ่งตู้แรกก็เป็นตู้ของ Junior Cynthia Demos Nick นะฮะเปิดครบ7ก็จะได้ใบเลือก SSR นะครับผมแบบไม่มี Junior นะก็เลือกได้เลือก Demos เลือก Nick เลือก Cynthia ได้นะครับส่วน10ครั้งเนี่ยจะได้ Junior การันตีนะครับเรทจะอยู่ที่ไม่ใช่ตรงนี้เรทจะอยู่ที่ 2.4 นะครับผม เอมิเลียก็ 2.4 ครับเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เป็นใบเลือกชื่ออะไรนะเอสนาโมเลียนแล้วก็รามูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกันตัดแพ็คแนวตั้งมันไม่ค่อยชินนะมาเหอะป่วยอยู่มาเหอะโอ้โหไม่ได้อ่ะโอ้โหคอยแพ็คได้ไหมคอยแพ็คปะโอ้โหทำกับคนป่วยได้ครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะเอ้ยมาแล้วขอเถอะขอแบบมาเลยได้ไหมเจ็บคอไม่พูดเยอะโอ้ยผิดตัวโอ้ยเจ็บคอโอ้โหหมดละทุกสามานะนอกเลทอีกต่างหากนะครับผมโอเคไม่เป็นไรฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดแบบดูสดใสมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันจะไอตลอดเวลาอันนี้ขอโทษจริงนะก็หวังว่าจะรีบหายแล้วก็กลับมาทำคลิปได้แบบปกตินะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ